และทั้งหมดคือข่าวพักข้ามประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามคุณชนิดนันท์ผมธีระและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ฉริยลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์งามวิจิตรเจิดแสงแห่งยุคสมัยนาฏกรรมประจำชาติพิลาศพิไลจันโลงไทยจันโลงถิ่นแผ่นดินธรรมพบกับรายการโขนแห่งสยามทุกวันอาทิตย์เวลา 15:35 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดอนเจดีปูชนีสถานเชิญเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีของจังหวัดสุพรรณบุรีงานอนุสรณ์ดอนเจดีและงานกาชาดประจำปี2553วันที่18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นี้ร่วมเทิดพระเกียรติและสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชมนิทรรศการและการออกร้านของเหล่ากาชาดสุพรรณบุรีการแสดงยุทธหัตถีแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่โดยนักศึกษาจากทุกสถาบันชั้นนำของสุพรรณบุรีกว่า100ชีวิตการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสตริงการประกวดธิดาดอนเจดีการแข่งขันชกมวยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกมากมายพิเศษสุดยกพลคนสุพรรณตามรอยพยุหยาตรากรีธาทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันที่17และ18มกราคมอย่าพลาดงานอนุสรณ์ดอนเจดีและงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นี้สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปพ้นเขตสุพรรณกองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนชายสัญชาติไทยอายุ 17-20 ปีทหารกองประจำการหรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรืออายุ 18-24 ปีสำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา2553จำหน่ายระเบียบการและรับสมัครตั้งแต่14ธันวาคม2552ถึง28กุมภาพันธ์2553ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลกับราชนาวีไทยสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดินข้าราชการคือผู้ทำงานตามรอยพยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโครงการจำขึ้นใจสำนักงานกพ.ปีพุทธศักราช2309ชาติไทยถูกข้าศึกรุกรานชาวบ้านบางระจันเพียง400กว่าคนร่วมต้านกองทัพข้าศึกได้นานกว่า5เดือนด้วยชาติไทยเสียเอกราชครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2309เพราะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชคืนมาได้ในปีพุทธศักราช2310
ด้วยร่วมสร้างจิตสำนึกความสามัคคีของคนไทย